หลวงพี่ข้าวของเยอะแยะนี่เดี๋ยวเหลือเนี่ยผมเอาไปขายดีไหมครับเนี่ยโยมส่งโลกวัชชะเลยนะเนี่ยชาวบ้านผู้สามาทำบุญให้เราเหลือกินเหลือใช้เราก็ไปทำทานต่อเป็นทานบารมีเกิดมาชาติหน้าโยมส่งจะได้ปากไม่ห้อยอ้าวโอ้ถ้าอย่างนี้ไม่เกิดแล้วครับขี้เกียจมาฟังหลวงพี่บ่นพี่บ่นเรื่องนี้ก่อนโอ้ไม่ไหวแล้วครับหลวงพี่เลยไปที่อื่นเลยดีไหมครับเนี่ยพูดโง่ๆนะส่งอ้าวคนเขาศรัทธาไม่ได้หรอกโยมส่งครับขัดศรัทธาเป็นบาปนะมาเหรอครับเอาแวะก็แวะงั้นเลยๆมาจับเรือเลยๆโอ้โหตะเลียงโอ้โหเมาเปล่าเนี่ยโอ้โหแกนี่ฉ่ำเป็นสับปะรดมาจวบเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่หิวขั้วไม่ได้เลยนะหลุดเลยเนี่ยตะผิวทั้งลูกน้ำมันแรงลงพี่เมาเปล่าเนี่ยเมื่อคืนหลับตื่นเช้ามาก็เมาต่อไม่รู้หัวเราะหรือร้องไห้ลุงลุงพี่สบายดีแล้วอาตมาสบายดีไม่ใช่ลุงพี่เท่งสบายดีไหมลุงพี่เท่งไปที่เบสไปที่เบสโอ้ไปอะไรไกลขนาดนั้นต้องไปก็ไม่สักเวลาด้วยนั่นเรือหางยาวจะถึงไหมเนี่ยจะเลี้ยงนี่จะใส่บาตรพระหรือจะให้อาหารปลาเนี่ยฮะจะถึงหลวงพี่เต้งพอให้โยมเลี้ยงอาตมาฉันรูปเดียวใช่เลยสิโอ้ยคนใส่ให้เยอะแล้วนี่อ้าวบอกแล้วเลี้ยงอ่ะชีวิตของเลี้ยงเนี่ยตำคุณคนไม่ขึ้นอ้าวขนาดเมียของเลี้ยงน่ะมันยังเห็นเลี้ยงไม่ได้อยู่ในสายตามันเลยจริงก็บาดหลวงพี่พอเธอจะเลี้ยงเราไปกันดีกว่าพี่เดี๋ยวพี่หนูเอาผลไม้มาใส่บาตรหน่อยจ้าพ่อโอ้เชื่อไม่ทิ้งแถวเป๊ะเลยมาพาน้ำหอมจ้าพ่อวางลงลูกวางลงลูกสาวหน้าเหมือนพ่อเขาว่าไม่อาภัพเฮ้ยหลวงพี่ผลไม้ฉันหน่อยไหมล้างคออายุวันโนสุขังพลังว่าลูกทำบุญด้วยมะพร้าวน้ำหอมเลยชาติหน้าเราจะได้หน้าสวยๆอย่างนี้อีกพี่อยู่นานไม่ได้หรอกมันมาผจญหลวงพี่จะไปศึกษาทางธรรมส่วนแตงกวาก็ตั้งใจศึกษาทางโลกไป understand understood เดี๋ยวก่อนค่ะอันยองฮิคาเซโอดงบังชิงกิจ้ะแต่มาบอกกี่ทีแล้วว่านี่ไม่ใช่วัดเสมียนเดี๋ยวก่อนไหนล่ะไม่กลับหรอกโอ้ยพวกมึงนี่ก็พูดจากับพระกับเจ้าน้ำพระสการครับหลวงลุงหลวงพี่ขอโทษแป๊ะแป๊ะคือว่าวันนี้นะครับพวกวัดวาอารามนะโยมมาทำอะไรกันเนี่ยหลวงพี่ตอนนี้เพลงก็เสร็จหมดแล้วอ่ะเสื้อผ้าผมก็เตรียมมาให้แล้วหลวงพี่ห้องอัดเขาจองแล้วเพลงก็เสร็จแล้วหลวงพี่
น้องเขาอาบน้ำรอแล้วพี่เฮียกวงก็ตามแล้วพี่กวงไหนวะกวงเต็งอะสแมนยมส่งก็รอแล้วยมส่งสตาร์ทรถเลยเดี๋ยวอาตมาจะแวะเทศให้โยมแม่ฟังหน่อยครับเป็นไรอ่ะเต็มเต็มเล่นไม่เลิกทะลึ่งตั้งแต่เล็กจนโตจนเป็นพระพูดอะไรแต่ก็ไม่นำพาดูสิมาหาแม่แต่งหน้าทาตาซะดำปื๋อเชียไอ I who have nothingเห็นไหมเอาอีกแล้ว I will always love you โยแม่ล้ออาตมาเล่นเนี่ยล้ออะไรกันอันนี้ไม่รู้หรอกว่าสมัยก่อนน่ะแม่ร้องเพลงกับพวกนักร้องรุ่นเก่าๆเอลวิสเพรสลีย์เมืองไทยนะรู้ไหมนักร้องสมัยนู้นนะเขาร้องเขาไม่ได้ร้องเหมือนอย่างลูกอะมีแต่ตุ่มเม่งตุ่มเม่งโยโยโยอะไรก็ไม่ลูกเขาจะร้องแบบใช้เสียงจับเสียงต่ำเป็นโซปราโนเสียงสูงร้องที่วิ่งทีเดียวแก้วแตกเพ่งเลยอะคิดดูก็แล้วกันอย่างแม่เป็นต้นแม่จะร้องให้ดูไหมโดเรมีฟาซอราซีโดเฮ้ยโยแม่โอ้โหแม่เสียงยังนกกระเวกเอ๊ะไม่เห็นลุงพี่เทศเลยเนี่ยอาตมาก็บอกโยแม่แล้วร้องเพลงอย่าไปขึ้นเสียงสูงโธ่ต้องขอโทษท่านวิญญาณนักร้องเก่ามันสิงจะให้ร้องอีกสักท่อนไหมล่ะไม่เป็นไรโยมแม่พอจ้ะโอ้ท่านท่านเป็นพระมาถูกตัวผู้หญิงอาบัตนะไม่เป็นไรหรอกโยมแม่แม่ก็เปรียบเสมือนพระอรหันต์ประจำบ้านอาตมาเป็นลูกชายจะเช็ดตัวถูตัวให้โยมแม่ถือว่าไม่เป็นไรหรอกจ้ะบาปบุญมันอยู่ที่เจตนาและอีกอย่างในวันนี้ที่อาตมามาเนี่ยก็เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ปรนนิบัติโยมแม่ครั้งหนึ่งท่านจะไปไหนอาตมาจะออกธุดงค์เสาะแสวงหาธรรมะแม่ขอโมทนาด้วยเดี๋ยวแม่จะมีของถวายให้ท่านเอาติดตัวไประหว่างเดินทางจ้ะโยมรอเดี๋ยวนะนี่เป็นรูปท่านตอนเล็กผู้หญิงที่อุ้มเนี่ยก็คือแม่และผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อของท่านแม่จะไปส่งลูกพี่เขาหน่อยอะไรครับลูกพี่
ถ้าพูดแล้วมันก็อดเสียใจไม่ได้ลูกพี่ก็จะไปอีกรูปแล้วถ้าไม่คิดถึงลูกพี่แท้ใหญ่เลยอะลูกพี่จะไปพูดถึงลูกพี่เขาทำไมอะลูกพี่เขาไปดีแล้วฮะลูกพี่แท้ตายเหรอครับยังไม่ตายลูกพี่เขาไปทุดงที่ทิเบตไปเดินทางสอแสวงหาปัญญาไปหาปัญญาไปหาทำไมปัญญาตกลงว่าหลวงพี่เนี่ยจะไปทุดงแล้วมันไกลถึงไหนครับเนี่ยหลวงพี่ฮะน้ำมันรถโยมส่งมาตรงไหนก็ส่งอาตมาลงตรงนั้นน่ะแล้วคุณโยมโยมก็กลับบ้านได้เลยนะกลับไงอ่ะสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปมันไม่มีความหมายเมื่อทุกอย่างมันต้องไปแม้แต่ตะวันดีขึ้นก็ยังมีลงเปลี่ยนแปลงไปตามกองกำเกวียนเป็นบทเรียนแห่งชีวิตเก็บไว้ในโยมสนุกได้เดี๋ยวมองค้างหน่อยครับครับน้องน้องเก็บซองเฮ้ยโยมอยู่ทำไมตรงนั้นเล่าโอ้ยกลัวอะไรเราพระเต็มรถไปหมดมาตกใจโอ้ยพี่ทางขาดแล้วเนี่ยไปไม่ได้แล้วล่ะกลับวัดเถอะครับไม่ได้หรอกโยมอาตมาตั้งใจไว้แล้วด้วยเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรดีๆอ่ะเดี๋ยวมันก็มีทางออกดีๆเองนะโยมแสดงพี่อยู่ได้แล้วผมลาแล้วครับเออแต่ว่าโยมส่งเฮ้ยโยมส่งโยมส่งเฮ้ยจริงๆกลับด้วยกันแล้วโยมไม่ใช่กิจของสงฆ์บินทบาทได้แต่บินเยี่ยงนกไม่ดีเราเป็นพระเป็นพระต้องแบบนี้
ช่เรื่องจริงนี่คงเป็นบททดสอบของพระพุทธองคือไปแต่งงานกันครับแขกกันมาไปแต่งงานกันในหมู่บ้านนู้นแหละครับไม่ใช่คืออาจารย์ฝรั่งเขามามีเมียไทยที่นี่นะครับคือพวกเขาเนี่ยมาได้ก่อนแล้วก็ไปพาพวกมาได้อีกครับก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นคนอเมริกันแต่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนไทยกันครับก็แต่งงานกันคนในหมู่บ้านเนี่ยมีหัวฝรั่งกันเยอะครับหลวงพี่โอ้โหหลวงพี่ไม่จีวรขาดอย่างเงี้ยครับไม่ได้ขาดนี่อยู่ครบทุกชิ้นเลยโยมโอ้โหหลวงพี่ยนต์ซะขนาดนี้ดูจากอาการแล้วเนี่ยหลวงพี่นี่น่าจะเป็นพระระยะสุดท้ายแล้วนะเนี่ยโยมเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยอาตมาเป็นพระไม่ใช่มะเร็งครับเอาทำไมเดินขยโยกอะครับเมื่อกี้หนามมันตำเอาเลยโอ้โหธรรมดาหนามที่นี่มันไม่ตำใครหรอกครับหลวงพี่หลวงพี่คงไปเหยียบมันซะละสิผมไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูเขามีผัวฝรั่งกันเดี๋ยวไม่ทันตั้งแต่ต้น
ี่คงจะเป็นบททดสอบอีกครั้งละมั้งนี่ฉันจะมีผัวเป็นฝรั่งแล้วฉันจะพูดภาษาฝรั่งไม่เป็นเลยอ่ะโอ้ยอยากบอกภาษาฝรั่งอันไหนล่ะแม้ถ้าฉันเจอเจ้าบ่าวใช่ไหมฉันก็จะพูดกับเขาว่าที่รักฉันน่ะมีความสุขมากๆมันจะพูดยังไงอ่ะพี่โอ้ยบ่ยากคำหลาบ่ยากพี่อ้อยเรามีประสบการณ์หลายถามเนี่ยฉันถามจริงๆอ่ะพวกแกคิดยังไงถึงอยากมีเมียเป็นคนไทยเนี่ยวิ่งไทยสวยอะไรเหรอถ้าเราถอยกันคนสักก้าวจะเสียฟอร์มไหมเนี่ยไม่หรอกนมัสการท่านสมภารไม่ใช่สมภารฉันสมเกียรติหรือเรียกชื่อเล่นก็ได้ชื่อจิ๋วแล้วใครเนี่ยพระจ้ะแสดงว่าเป็นพระมานานแล้วสิเก่าเชียฉันล้อเล่นนะจะมาหาสมภารใช่ไหมวันนี้ชามจะมาแต่งงาน I'm very happy happy มากเอาจอนอัน happy เนี่ยมันแปลว่าอีหยังล่ะบอกจอนว่าให้ฟังเบิ่งดู happy แปลว่ามีความสุขมีความสุขแล้ว oh yes มันแปลว่าอีหยังล่ะบอกจอนอยากรู้โอ้ yes ว่าใช่ตอนที่ฝันมันตายแล้วพี่อ้อยแล้วที่เขาสอนคำลาไปล่ะอย่างนั้นก็ขอให้เองจึงมีความสุขโอ้ yes โมเมนต์แนวเดี๋ยวห่วยโอ้ yes เฮ้ยใจเย็นๆรอให้แขกเรือเขากลับกันซะก่อนเจ็บไหมท่านไม่เป็นไรชนประจำถ้าวันไหนไม่ได้ชนน่ะนอนไม่หลับแล้วถ้าวันไหนชนน่ะยิ่งนอนไม่หลับใหญ่เลยข้างนี้จะปวดไปทั้งแถบเลยอาตมาเจอแล้วนี่แหละรถพระธรรมขอให้ทำเสร็จไวฉันจะได้ไม่ต้องเดินไม่ถามจริงๆเถอะเป็นพระจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะจริงครับท่านนี่ครับใบสุทธิแล้วไปยังไงมายังไงล่ะถึงดงมาถึงนี่นะก็ตั้งใจจะออกทุดงเสาะแสวงหารถพระธรรมแต่ก็มาเจอพระธรรมรถดีนะส่วนมากพระหนุ่มๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นหรอกเดินทุดงด้วยเท้าตัวเองอย่างเงี้ยWe'll be right back.
จำเนี่ยประจำอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกนะสบายใจญาติโยมก็ถวายให้เราก็ต้องใช้ไปอย่างนี้แล้วนะปลอดภัยดีนี่ตาแม่นไปไหนมาฮะอ๋อไปดูฝรั่งเขาแต่งกันครับแกรู้หรือเปล่าว่าพระเนี่ยเขามีอะไรกันหลวงตาผมไม่อยู่วัดพักเดียวพระมีอะไรกันแล้วหรอครับเป็นใครครับดึกๆอยู่ในวัดแบบนี้ก็ต้องเป็นเด็กวัดโอ้ยคุณยอมไม่โกนก็ได้ไว้ผมยาวให้พระเป็นแอดคาราบาวไงฮะโอ้ยนี่ทำไมอ่ะกูแค่สงสัยอ่ะทำไมต้องก่อนแล้วทำไมก่อนแล้วไม่ใส่ตู้หูอ่ะอ้าวพาละเว้ยไม่ใช่หนุ่มชื่อชาเฮ้ยไม่ใช่หนุ่มชื่อชาไอ้หนุ่มมันจะพระมันโกนหัวทำไมเออกูคุยเรื่องพังมาคุยเรื่องหนุ่มทำไมไอ้หนุ่มมึงพูดก่อนทำไมอ่ะกูพูดว่ามึงให้พระใส่ตู้หูเขาเป็นแบบหนุ่มชื่อชาแล้วไอ้หนุ่มไม่ใช่พระมันโกนหัวทำไมให้มันตลกไงจะหลอกไอ้นี่พระก่อนหัวกูยืนถามมาสิมึงจะขำพระได้ไงพระไม่ได้ถามตลกให้มึงดูก็พระก่อนหัวอ่ะนี่มึงรู้จักหลวงพ่อเกินไปแล้วทำไมนี่หลวงพ่อนี่เป็นเธอทำไมเป็นคารวาสนะเขาโดดถีบนั่งไปนานแล้วเอ้ยมึงกลัวแล้วไงนี่เมียมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับหลวงพี่หลวงพ่อลูกนี่ผมไม่มีหรอกเมียดีเนี่ยเป็นพระดีโชคดีไม่มีเมียหรือมีหลวงพ่อไม่มีโยมเห็นไหมพ่อยังไม่มีเมียเลยมึงบ้าวะไอ้ดอมมึงบ้าวะไม่ต้องพูดเลยใส่บาตรเลยมึงไม่ต้องใส่ได้มึงตอบกูก่อนจะให้พระรอเป็นวันเลยหรือไงเดี๋ยวกลับไปฉันไม่ทันทำไงอ่ะที่เป็นพระวัดอื่นน่ะเขาไปนานแล้วนะเว้ยดีๆก็ไปพระวัดนี้เขารอโอ้ใส่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 บาตรโอ้ยอารมณ์เสียเว้ยไม่ใส่ใครอยากใส่ก็ใส่กูไม่ใส่นี่มึงเอาของมาอยู่ๆให้พระรอแล้วมึงไม่ใส่บาตรฮะอยากชนะกูเหรอดูมันยาวชนะผมมึงไม่ใส่เหรอกูก็ไม่ใส่บ้างถ้ากูไม่ใส่แล้วมึงจะชนะกูไหมโชคดีครับไปมาที่นี่ไอ้นายใครยังหาอะไรที่นี่เออมาแหลกทุกคนไงแล้วจะฉันอะไรกันโอ้โหปลาตัวใหญ่จัง
นี่หนูดอกแก้วโยมเตี่ยเขาไม่ได้มาด้วยเหรอพอยังยุ่งเรื่องงานอยู่เลยให้ดอกแก้วนำอาหารมาถวายหลวงตาเองค่ะนะนั่งธุรกิจดีนะลาปากแล้วเว้ยมือนี่แล้วถ้าหลวงพี่กินหมดน่ะพวกเราจะได้ฉันไหมเนี่ยอย่าเฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ไงต้องบอกว่าถ้าหลวงพี่ฉันหมดเราจะได้กินไหมเนี่ยมึงไม่ต้องกลัวหรอกตามธรรมเนียมหลวงพี่ท่านจะต้องฉันฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเป็นของเราแน่อย่าพริกนะป้าจ๋าอย่าพริกนะป้าจ๋าอย่าพริกนะป้าจ๋าอย่าพริก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 พริกมาว่าธุรกิจของเตียนหัวแก้วนี่นะรู้สึกว่าทะลุเลยนะพุ่งทะลุจริงๆธุรกิจหลวงโว้ยใช่ท่านโชเอ้หลวงโว้ระเบิดทีเนี่ยนะชาวบ้านก็เดือดร้อนวัดวาอารามของเราก็พลอยลำบากไปด้วยดูหลังคาทะลุจนไม่มีจะทะลุอยู่แล้วเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกวัดวาอารามสวยงามร่มรื่นชาวบ้านก็ชอบมานั่งฟังหลวงตาท่านแหละเราหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุดองคุลีมานพูดว่าข้าเพียงพลำนะจึงขอกลับตัวอยู่ในศีลนี่ทำตามคำชี้นำของพระพุทธพระองค์ปัมปัมปัมทาระ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 ปัมปัมปัมทาระ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 ปัมปัมปัมทาระ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 ที่หลวงตายังไม่สบายไอคอกไอแคกทั้งวันเนี่ยก็เป็นเพราะไอฝุ่นละอองที่เขาระเบิดหินนี่แหละแล้วไม่มีใครคิดจะลุกขึ้นต่อสู้กับเรื่องนี้เลยท่านทำไมจะไม่มีลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงตาขนาดสักเต็มตัวยังโดนยิงตายใช่นะยาชาติท่านละท่านไม่กลั้นไม่แกล้งหักเอารังมดแดงมายืนให้หมดแดงมันกัดทำสะบัดนะสะบิงล้มตัวลงกลิ้งโอ้ยไม่ไหวเสียงแย่ตอนช่วงนี้อ้าวลองดูสิท่านพระใหม่มาสักหน่อยพญาหมดแดงโอ้ยหมดแดงยังไม่มาชัดทันทีคำที่พญาชัดทันนะท่านไม่กลั้นท่านไม่แกล้งหากเอารังมดแดงไม่ใช่ไอ้ตรงไอ้นี่ของฉันนะไม่ต้องเอานี่ดูท่านจิ๋วลองสักบทสินะพญาชัดทันท่านไม่กลั้นไม่แกล้งเสียงเหมือนมะขามเดือดฟังแล้วเหมือนรถขึ้นคอสะพานไงไม่รู้โอ้อันอบข้าวเอ้ยแย่เขียวยิงฟันทำอะไรท่านนกเขาที่ไหนนกเขาที่ไหนได้แย่เขียวยิงฟันท่านนกก็ต้องขันดิใช่มันแมวแย่เขียวมันชื่อว่าพ่องะมันชื่อว่าแม่งะมันช่างยากแท้เป็นผู้รับกรรมเพราะรักลูกยาในทางดำดำเช้ายันค่ำพรำดูแล
ลูกร้องไห้ใจแม่แทบขาดโอ้สายสวาดทูลหัวของแม่ลูกร้องจ้าแม่ชาชาแต่หัวนมเป็นเพแม่อุตส่าห์ให้กินลูกกัดเล่นเน้นหัวนมแม่แสนตรอมตรมปวดนมแทบดินลูกปรารถนาแม่อุตส่าห์ให้กินน้ำตาแม่รินปนเลือดในสวงลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้ยากจนเข็นใจเท่าไรและไม่ห่วงเหนื่อยยากเพียงใดแม่ไม่เคยทวงพระคุณใหญ่ลวงที่แม่เลี้ยงมาถ้าเป็นลูกชายแม่ไม่และให้บวชภาคเพียรเรียนสวดหลักศาสนารู้หลักปักมันประตันอยู่ตาให้ห่มกาสอแทนข้าน้ำนมหากเป็นลูกสาวแม่กล่าวจัดการให้เป็นแม่บ้านละหลักฐานเหมาะสมเพื่อนสามน้ำสี่ประเพณีนิยมแม่รักอบรมด้วยความอาลัยแต่ลูกด้อยมากขาดหลักและไม่แลมักลืมพ่อแม่ปรวนแปรเปลี่ยนไปลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้ลูกมีเรือนไปกลับสิไม่เลี้ยงแกลูกชายบางคนกุศลเก่าช่วยไปได้มีรวยและลูกสวยสาวแซ่พาแม่เข้าไปและให้สะพายดังแกหลงเมียลืมแม่กลับเข้าข้างเมียเอ้ยลูกสาวบางคนกุศลเก่ามีและได้ผัวเศรษฐีเป็นเท่าแกนี้ใช่แม่จนเมื่อยละบนเหนื่อยบนเพียลูกดีไซเสียหน้าแม่ยับเยินโยมฟังฉันแหละเรื่องแม่เรื่องพ่อถูกใจแล้วก็ช่วยสรรเสริญไม่ใช่เท้าแดงอย่าตะแคงเท้าเดินฟังกันเพลินๆไม่ร่วงเกินใครเลยนี่ท่านเจ้าอี้เอาซะหน่อยนะเอาเลยท่านฉันจะเป็นกำลังใจให้เกลียงเอ็งรู้ไหมว่าไอ้ที่พระเขาขึ้นไปนั่งเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าธรรมะไม่รู้อ่ะเธอเองก็รู้เห็นไหมล่ะเมื่อกี้ตอนเดินไปยังเดินธรรมดาอยู่เลยพอขึ้นไปนั่งปุ๊บธรรมะฟังนะโยมมันเป็นอาการไม่ใช่อนาภาไม่ได้สันดานไม่ได้รำคาญไม่ได้ลุกลามไม่ได้พกพาไม่ได้เจอนานไม่ใช่วงการหรือว่าพบวงกระทรวงทะลวงดูดวงทั้งวงในไหนหรือแต่ลูกเด็กเล็กแดงผิวมันผิวแห้งกับฟังก็ได้ธรรมะมันอยู่ที่ใดหน้าตาอย่างไรพ่อแม่เป็นใครฝรั่งแขกจีนไทยเวลาผิวขาวผิวดำผมยาวผมสั้นวันเดียร์รำสันบางคนก็เป็นหมันบางคนก็ไม่มีฟันฟันบางคนก็เป็นแฟนกันกันแต่ฟังทำกันได้ทุกวันนะโยมตบตีพ่อแม่กลายเป็นเปรตใครชอบฟังอาตมาเทศขอให้ยกมือขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ขอไปด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาอีกแล้วอะไรเอาอีกแล้วเหรอวะWe'll be right back.
้งใจไว้รุ่นอีหลีเนาะแมนแมนสมแล้วที่เพิ่นได้เป็นพระอินเทนอินเทนแปลว่าอะไรวะอุ้ยอินเทนก็แปลว่าทันสมัยดีปอบมึงแน่ใจนะรอบที่แล้วมึงก็ทำกูอายเขาไปทีนึงแล้วนะน้ำสังไอ้หล่นใส่มือกูแล้วโอ้ยอายก็ทำหมู่บ้านเลยเฮานี่บ่พลาดอีล่ะบกจรผัวกูซื้อหนังสือมาให้กูแปลเรียบร้อยแล้วงั้นกูขอความช่วยเหลือมึงหน่อยได้ไหมเวลาที่กูอยู่กับผัวกูแล้วกูเกิดมันขึ้นมากูต้องพูดว่าไงวะไม่บ่อยหนักเลยเดี๋ยวกูขอปวดหนังสือเบิกก่อนเด้อโอ้ยพอแล้วมันจะแปลว่าปูตีโต้มึงมั่นใจนะเอาละล่ะเล่นรักดีดีกว่าเล่นยังไงติดตาเด้อนับหนึ่งถึงสิบนะเดี๋ยวสิหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบครับนี่นายเล็กจ้าที่รักอย่าให้จับได้นะอยู่ไหนล่ะตูดใครเนี่ยบ่ฮู้บ่ชี้มีเจ้าของเปล่าบ่ฮู้บ่ชี้ไม่มีเจ้าของแสดงว่ามันต้องเป็นของสาธารณะคอยเอาเด้อเร็วๆเข้ามาตามคำย่ามาแล้วเดี๋ยวคำย่าจะให้กินกำมังข้าวหมาหาเนี่ยตามหายังมึงหัวฉันหายเหลือแต่ไฟชักอยู่นี่อ้าวบอกหัวล้านมูนอนตายยังอยู่เพกูตามหามึงยังมึงยังทำบอกกูเขตฮะแก้วก็ไม่รู้จะทำยังไงจะบอกพ่อก็ไม่กล้าเวลาที่เห็นชาวบ้านพยายามจะปรับตัวกันน่ะก็รู้สึกเจ็บอยู่ในใจมันเหมือนเป็นความผิดของดอกแก้วด้วยที่ทำให้หมู่บ้านต้องเป็นแบบนี้ช่างมันเถอะโยมทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่ความผิดของโยมเลยอย่าไปคิดมากแล้วสิ่งที่โยมร่วมทำกับชาวบ้านนะอย่างน้อยก็ทำให้เขาได้รู้ว่าโยมมีความคิดแตกต่างกับโยมพ่อคนละคนกันขอบคุณหลวงพี่มากนะคะดอกแก้วอ่ะรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะก่อนหน้านี้ดอกแก้วอ่ะรู้สึกผิดมาตลอดเลยหลวงพี่ครับหลวงพี่ผมเอาฝรั่งมาฝากครับพอดีอาตมาฉันเพลแล้วโยมโอ้ยมันไม่ใช่ฝรั่งเป็นลูกๆอันนี้ฝรั่งที่มีแขนมีขานะครับฝรั่งชนิดนี้ไม่เคยฉันถ้าจะอร่อยนะโอ้ยหลวงพี่โอ้ยเป็นพระเป็นเจ้าอ่ะละเว้นในการหาซะเถอะครับนี่ฝรั่งเนี่ยเอ้าอยู่นี่เองเนี่ยๆๆๆเขาบอกว่าอยากจะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพี่โจอี้ครับอ๋อแล้วโยมเขาเป็นฝรั่งนี่โยมเขานับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าบ่แม่นดอกครับหลวงพี่ไอ้นับเธอพระเจ้าแต่เห็นสิ่งที่หลวงพี่ให้คอยอยากเรียนรู้ระบบความคิดของศาสนาพุทธได้หลายๆเด้อครับก็เลยมาขอฝากตัวเป็นศิษย์พี่แกเป็นฝรั่งจังหวัดไหนวะเนี่ยสำเนียงแปลกๆลองดูก็ได้นะว่าแต่ว่าโยมอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อดอนนี่ครับดอนนี่ครับแล้วชื่อเล่นล่ะนี่สงสัยไม่มีตังค์กับประเทศโยมชื่อไม่น่ามีกินนะเนี่ยแล้วครับหลวงพี่อี้หลวงพี่โจอี้เต็มๆหลวงพี่โจอี้อ๋อหลวงอี้โอ้ยจะประหยัดคำไปถึงไหนเนี่ยหลวงพี่โจอี้เรียกเต็มๆเอาเขาขึ้นมาขึ้นก่อนมั้ยไปขึ้นก่อนกิจกรรมทางโลกของเราเนี่ยไม่เคยสร้างปัญหาให้คนแถวนี้เลยครับชาวบ้านที่นี่อยู่ยังเป็นสุขสนุกสนานเรื่องเริงบันเทิงใจครับเพราะว่าที่เนี่ยบ้านเมืองเขาคงเมืองกับเมืองนายหมอกไม่มีผิดครับเมื่อก่อนคงเคยไปเที่ยววัดล่องคงแต่ต่อไปเนี่ยว่ามั่งใจต้องมาเที่ยววัดบ้านเราเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเขาคงกับวัดล่องคงอีกครับเอาว่าไงครับอ๋อยังใช้เบอร์เดิมอยู่ครับครับ
ั้งกล้วยเจ็กทั้งขังนี้ขังนี้ฮิชิกครับครับโอเคครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ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 ไปมานะเอาหรอกแก้วลืมไปไหนมาลูกไปวัดมาค่ะพ่อดีมากเกิดเป็นคงเราต้องมีใจบุญสูงทางไปวัดไปว่าบ้างเรามีแต่คงใจบุญง่ายพ่อจ้าคือว่ามีอะไรลูกหนูมีอะไรบอกป้าสิลูกมีอะไรลูกไม่มีอะไรอะป้าหลอกแก้วเขาเนี่ยทำตัวแปลกๆเลยพวกเลือดแต่งตัวส้มตีนอะไรอะพวกเลือดคิดว่าพวกเลือดเป็นใครจัสเปโรแลมโบเชยังไม่ตายเฮแล้วมันยังไม่ตายอ่ะแต่วันนี้มึงตายกูแน่แต่งตัวเฮี้ยงเนี่ยทำงานอะไรก็ไม่เคยสำเร็จทุยไอ้เก้ามาว่าอยากจะรู้ว่าพวกเนื้อไปจำการแต่งตัวแบบนี้จากใครมาของโกรธของผัวมาแล้วจ้าน้องสิวหัวใจของเต่าโอ้ค่อยๆวางจ้าสุดที่รักโอ้ยขอพี่ต้องชื่นใจนะจ้าโอ้โหวันนี้ทำไมเก่งชิลเกินโอ้โหนี่น้องชิมแอบไปทำเบบี้เฟสมาหรือเปล่าเนี่ยหน้านี่ตึงเลยหวานเคี้ยวขอหอมกกหูหน่อยจ้าเดี๋ยวคืนนี้พี่จัดชุดใหญ่ให้จ้าโอ้โหน้องฉิมเขาเป็นคนชาลิตจริงๆแล้วน้องฉิมนี่ก็เป็นเพื่อนแม่แม่เขาฝากไว้ให้ดูแลก่อนตายไงทิ้งก็ทิ้งไม่ได้นี่เพื่อนเต่าฮะใครๆก็รู้ว่าน้องฉิมเมียแกเนี่ยนะเป็นเศรษฐีนี่เองบ้านโคกอยู่แล้วแล้วอีกสองสามวันยายฉิมเมียแกก็ต้องตายแล้วถึงตอนนั้นจะไอ้เต่าก็จะเป็นเสียเต่าทันทีเต่าจะได้เป็นเสียเต่าไงช่วงสามวันมันก็ต้องตายอย่าว่าจะตายเลยไอ้ชักแง่ยังไม่มีเลยอันนี้เรื่องจริงมึงอย่ามาโกหกกูไม่ได้โกหกจริงอะปะวัดมันยังไม่เคยเป็นน่ะเขาที่อยู่กันมาเขาที่จำได้นะมันเคยจำอยู่สามครั้งพอจำครั้งแรกนะฮัชชี่ฉันตกใจตื่นนึกว่าจิริขาวผมมันนี่ขาวเลยพอจำครั้งที่สองนะฮัชชี่เอาตายแน่ๆตายตายจำครั้งที่สามมันแค่ฮะไม่ยอมเชยเนี่ยแข็งแรงมาถึงทุกวันนี้เฮ้ยแต่เวลานอนนะอย่าฉิมน้องฉิมของฉันเนี่ยนะอุ้ยเช็คอย่าบอกใครเลยเขาชอบทำปากอย่างเงี้ยอย่าเสียเนื้อเสียใจไปเลยมึงยังสาวมึงยังสวยเดี๋ยวกูจะหาผัวใหม่ให้มึงได้สักสิบคนมึงอย่าพูดไปเลยอีแพนเค้กกูจะตดกูยังไม่มีแรงเลยโอ้ยลูกจ้าเหยียบขาผมโอ้โหเดี๋ยวมาถีบนายท้องไปนู่นเลยนี่จะมาเล่นช่วงนี้นะไอ้เวรอ้าวมึงใส่ให้ถูกทีนะมึงจะเดินถอยหลังไงขาไม่สามัคคีกันหรอกโอ้ยเวรอุ้ยเอาหัวผมดีแค้นจัดยิงสอเสือสอเสือดับพุนทั้งคันสอสอไม่ใช่ยิงเสือสองตัวผู้คนสมัยนี้มันทำให้ใจไม้ใส่ระกำเข็นฆ่ากันได้ขนาดนี้นั่นน่ะสิหลวงพี่ดูคุยกันรู้เรื่องมันก็ไม่คุยกันมันฆ่ากันมันทำกันได้ผมว่ามันไม่มีศีลธรรมประจำใจอ่ะคนเดียวเนี้ยไม่รู้จักอายพวกสัตว์เดรัจฉานมันบ้างนี่ผมเคยเห็นนะหมาแม่ลูกอ่อนนอนให้ลูกลิงกินนมมันเอื้อเฟื้อกันขนาดนั้นแล้วคนเนี่ยน่าจะอายสัตว์ลุงพี่เคยเห็นลูกสิงโตไหมไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลวงพ่อ
โอ้ยฝุ่นลงหมดแล้วทำอะไรเนี่ยก็ทำกิจของสงฆ์ไงเออแล้วทำอะไรกันอยู่น่ะช่วยกันอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ครับคันเดียวกันเลยใช่คนละคันอันนี้ไม่มีรอยลูกปืนป้ายแดงด้วยรูปไหนครับหลวงพ่อก็อาตมานี่แหละอ๋อมีธุระอะไรเหรอโยมนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรคือผมออกรถมาใหม่ครับป้ายแดงมือสองวิ่ง700กิโลเองหลวงพ่อซื้อสดครับขี้เกียจผ่อนก็อย่ามารบกวนให้หลวงพ่อช่วยเจิมหน่อยได้ดูเป็นสิริมงคลนี่พระประธานใช่ไหมครับที่ชาวบ้านเขาช่วยกันสร้างเอาไว้ตั้งในโบสถ นี่แหละมันต้องเจิมโยมเพราะโยมน่ะเป็นคนขับรถไม่ใช่รถอ่ะมาขับโยมเออแล้วอีกอย่างก็อย่าเพิ่งไปล้างในช่วงนี้เอาเก็บไว้สักอาทิตย์นึงก่อนแล้วค่อยล้างออกล่ะต่อไปนี้ผมจะไม่นอนตะแคงผมจะนอนหงายให้ครบ7วันคนเรานี่งมงายจริงๆนะโมจะไปเจิมรถผมจะอาบน้ำแค่หัวไหล่ครับหลวงพ่อเจริญพรนะเออนี่โยมแล้วอย่าลืม5ดีซะล่ะคิดดีทำดีพูดดีคบคนดีอยู่ในสถานที่ดีๆจำไว้นะโยมเจริญพรญาติโยมมาหลายคนโอ้ยเต็มๆเดี๋ยวชิพาเรื่องพี่ไปหู้จักกันกับปาดเรืองนะพื้นยู่มู่บ้านขกสะอาดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วช่วยพัฒนามู่บ้านเสมอชอบสอนหนังสือให้เด็กน้อยนำคอยว่าคันหลวงพี่กับปาดเรืองได้ร่วมกันมันสิได้เฮ็ดอย่างที่ดีๆขึ้นได้เยอะๆเลยหลวงพี่Father, I'd like you to meet Lung Pi Joey. Ah, Sawadee Krab, Lung Pi. Welcome to the village. I hope we can work together and teach the people of this good village good values and from the book of the God should be very good experience for us together. Yeah, really good. Every religion teaches people to be good. Thank you.
ทิ้งก้อนเนี้ยกูจะถูกหัวพ่อไปไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้ไอ้พวกมึงก็ได้รับกรรมพวกมึงก็ได้รับกรรมทนไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนท่านโจอี้เชื่อผมเถอะนะอย่าคิดทำเรื่องนี้เลยเพราะถึงยังไงหลวงตาท่านก็ไม่ยอมหรอกในเมื่อหลวงตาไม่ยอมให้ลุกขึ้นต่อสู้กับพวกโลโง่หินเนี่ยเพราะว่ากลัวการสูญเสียแต่จะให้เราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่ได้นะหลวงพี่อย่างน้อยอ่ะผมต้องสอนให้ชาวบ้านรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไอ้ฝุ่นละอองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคุยเรื่องอะไรกันทำอะไรก็ทุกคนเนี่ยก็อย่าให้มันออกหน้าออกตาหรืออย่าวู่วามอะไรเกินไปเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับลูกศิษย์ของฉันน่ะคนแรกอ่ะถ้าอยู่นะบวชเรียนเนี่ยป่านี้ก็อายุก็คงจะไล่เลี่ยกับหลวงพี่โจอี้เขานี่แหละแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะนะฉันก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับคนอื่นเขาอีกต่อไปเข้าใจไหมล่ะหลวงตาไม่ต้องห่วงหรอกครับผมมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วลุงพี่ how will you do this อาตมาเตรียมการเอาไว้แล้วจะอยู่ที่นี่ให้ได้ก็ต้องปรับตัวถ้าฝุ่นละอองพวกนี้คือปัญหาการอยู่ร่วมกับมันให้ได้คือทางออกพวกเราทนอย่างนี้ไม่ได้หรอกแล้วเรื่องหินก้อนนี้จะว่ายังไงครับคนหัวแตกทั้งหมู่บ้านแล้วเรื่องหินก้อนนี้ไม่ต้องห่วงเราจะเข้าไปหาทางการที่รับผิดชอบเรื่องนี้ให้ได้ไม่ต้องห่วงป้าแต่ป้าต้องระวังตัวด้วยนะไม่เป็นไรป้าระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วเจริญพรญาติโยมวันนี้ที่ท่านบาทหลวงหลวงตาและโต๊ะอิหม่ามเชิญท่านมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาศึกษาวิธีการใช้เครื่องกรองน้ำโดยธรรมชาติเริ่มจากการใช้หินที่มีอยู่ในป่าทั่วไปใส่ไปในฮัลโหลสวัสดีครับอาคุ้งหนังเกล่ะครับครับครับผมเองครับมิสซิสซิปปีครับของเริงครับรบกวนหน่อยนะครับคือผมอยากไล่มือปึงแบบฝีมือลีเลียเอาแบบป้องเลียวจอกอะแบบไอ้สามตัวเฮี้ยนเนี่ยไม่เอาแล้วนะไม่ได้เรื่องเลยสักงานหนึ่งแต่ขอร้องให้แต่งตัวกลมกลืนกับชาวบ้านอะให้เนียงเนียงให้เหมือนชาวบ้านหน่อยนะครับThank you.
องเปลืองงบประมาณหลายครั้งเข้าใจไหมเรียบร้อยแล้วครับเสี่ยโป้งเดียวจอดฟ้าแลบแลบหายท้องไปเลย สุดยอดมันต้องให้เราอย่างนี้สิเฮ้ยสะใจว่าเฮ้ยแต่ลื่นแต่งเนื้อแต่งตัวนะว่าไก่เหี้ยพ่อไก่สามตัวนั่งเลยอ่ะปฏิหารจริงๆเลยคนร้ายยิงจนบาดทะลุแต่หลวงพี่โจอี้ไม่เป็นอะไรเหตุการณ์นี้นะมันก็เรื่องเดิมๆมันแหละเหมือนกับลูกศิษย์หลวงตาคนแรกที่โดนแบบนี้ฉันก็บอกแล้วบอกหลายหนหลายครั้งแล้วแต่ก็เปล่าไม่มีใครที่จะสนใจฟังฉันพูดแล้วใช่ไหมเออว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งแต่ทำไมกันเหรอฟังเป็นว่าอย่าไปยุ่งหรือเปล่าฮะถึงไม่ปฏิบัติกันอ่ะมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงฮะไม่ลำบากเหรอคนเราอะนะถ้ามีจิตใจเป็นธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ลำบากหรอกธรรมะก็คือธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์ของเรามีจิตใจที่ผ่องใสได้บางคนก็ไม่แน่นะที่เมืองเจริญเจริญแล้วแต่จิตใจยังซ้ำอยู่อย่างเงี้ยไม่สมควรแล้วหลวงตามีครอบครัวมาก่อนหรือเปล่านี่หลวงตาก็มีครอบครัวมาแล้วแต่ทีนี้ว่าเมื่อเรามาเห็นไอ้สิ่งที่ว่าเราก็เคยใฝ่ฝันมันเป็นแสงสว่างที่ทำให้อาตมาเนี่ยบางครั้งต้องตัดสินใจสละอะไรบางอย่างแล้วก็มาอยู่ที่นี่แหละโอ้
มาช้ากว่านี้หลวงตาไม่รอดอาตมามาเร็วกว่านี้อาตมาก็ไม่เหลือมันเต็มเลยโยมที่ท่านปล่อยให้หลวงตาไอจนคอเขียวเลยเหรอเนี่ยดีนะที่เรามีรถมาส่งของตาได้ทันเนี่ยนี่ถ้าไม่มีรถนะแบกกันตายสองไม้ก็แย่คุณหมอคะคุณจำลองสิ้นใจแล้วค่ะฮะจำลองคุณวรนุชคุณพาผู้เสียชีวิตไปห้องเก็บศพไปกันอยู่แล้วพี่จำลองเสียใจแล้วพี่จำลองจำลองจำลองตายแล้วพี่โยมจำลองตายโอ้ยนี่ตั้งแต่เกิดมามันก็เพิ่งตายนี่แหละครั้งแรกเลยนะเนี่ยหลวงตาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยกหลวงตาไปไว้เตียงนู้นแล้วนะครับเอาไปเฮ้ยหมอแต่เมื่อกี้มีคนเพิ่งมีคนตายอ่ะไม่เป็นไรหรอกเตียงเนี้ยตายประจำเฮ้ยจะดีเหรอโอ้ยเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายมันเป็นเรื่องธรรมดาหมอพูดอะไรเงี้ยโอ้ยหลวงพี่หมอจะไม่ไหวแล้วเนี่ยหลวงพี่มาจับหลวงตาไว้นี่จับหลวงตานอนเลยดิหลวงตาครับหน้าตาเหมือนนะครับหลวงตาครับหลวงตาครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเครื่องแป๊บนึงนะครับหลวงตาหลวงตาไปก่อนนะครับไปครับไปก่อนนะครับหลวงตาครับปล่อยสายก่อนนะครับหลวงตาปล่อยสายก่อนนะครับอุ้ยขอโทษครับหลวงตามันหลุดมืออ่ะได้แล้วหลวงตาหายใจครับเฮ้ยหลวงพี่คะพอจะมีเอกสารหรือหลักฐานของหลวงตาไหมคะป่วยล้มหมู่บ้านได้ยังไงหลวงพี่ดูที่เอกสารหลวงตาเมื่อไหร่จะมีคนดีคนกล้าไปจัดการกับไอ้พวกโลโม่หินนี่สักทีนะไม่ช่วยเหลือคนดีถ้าอาตมาต้องเป็นคนเลวก็เพื่อต่อสู้กับพวกคนเลวขอบิณฑบาตเถอะหยุดระเบิดหินได้ไหมว่าไม่สามารถจะทำตามที่หลวงลือขอร้องได้หรอกเพราะว่าไดนาไมต์อ่ะมันใกล้จะหมดอายุแล้วแล้วอ้วก็ไม่มีความสามารถที่จะย้ายภูเขาลูกนี้ไประเบิดที่อื่นได้เพราะว่าหลวงลือย้ายวังและหมู่บ้านที่นี่ไปอ่ะมันจะง่ายกว่าการแก้เลยที่ว่าพูดอย่างเนี้ยไม่ใช่หมายความว่าจะเฮงเกตัวนะเพราะว่าวัดและหมู่บ้านของเลือก็สร้างมานานแล้วก่อนที่จะมีหลวงโม่อ้วอีกเพราะว่าสร้างมานานแล้วน่าจะย้ายไปได้แล้วเย้
็พูดอย่างเงี้ยระเบิดอาตมาไปด้วยเลยแล้วกันหนูเรื่องเป็นของพวกเองนะเอาซะในเมื่อมาเจอไอ้พวกไม่มีคุณธรรมมันก็ต้องจำใจตายแล้วโว้ยคนเราเกิดมามันก็ต้องตายอยู่ดีขึ้นอยู่ไปก็จะตายซะเปล่าตายตั้งแต่วันนี้ตายให้มันเสร็จๆไปเลยหรือเป็นของพวกเองนะหาลือไม่ไปวันจันทร์สารบักเดี๋ยวนี้เลิกเถอะพ่อบ้านเราก็มีเงินทองอยู่แล้วมากมายอ่ะหยุดสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเราสักทีหรือพวกนี้ล่ะยังไงเรามีเกียร์มีใช้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าระเบิดหิงไม่มีระเบิดหิงแล้วเราจะเกียร์อะไรกันถ้าพ่อจะระเบิดอ่ะพ่อก็ระเบิดดอกแก้วด้วยอู้แม่อีดอกแก้วทุกวันนี้เรื่องจะเป็นแม่ว่าอยู่แล้วนะอีเนี่ยเลือกแม่มังเลงนี่ไปไหนหลวงพี่ก็ไม่อยากอยู่แล้วเฮ้ยไปทำไมเฮ้ยคุณจะเข้าไปทำไมกันเนี่ยมาหาอะไรออกมาล็อกแก้วคือไปอยู่กับพวกชาวบ้านทำไมออกมาโอ้ยออกมาไงข้างในมันอันตรายนะลูกมันจะระเบิดขึ้นอ่ะแข็งขาบวมคอกระเด็นกระตันกระใจไปคนละทิศละทางสอบไปสอยนะลูกออกมาถ้าลูกไม่เชื่อนะว่าจะตัดตกระเบิดเดี๋ยวนี้ว่าจะของระเบิดจริงๆเลยว่าจะจัดกองระเบิดคือจะรอดีกว่าเหรอแค่เรื่องไม่ออกมาว่าจะจัดกองระเบิดแล้วนะอ้าวได้ยินเสียสั่งให้กดหรือไงวะเฮ้ยกดยังไงอ่ะอ่ะก็อย่างงี้ไงยูกดทำไมเขาให้กด5โมงไม่รู้กดแล้วเสกอะไรเนี่ยเมื่อกี้อัตมาอัตมาตกใจอัตมาก็ก้าวขาไม่ออกครั้งแล้วนี่ถ้าหินไม่แตกเนี่ยเมื่อกี้อัตมามรณภาพไปแล้วนะเนี่ยโอ้ยบ่แม่นดอกปฏิหารคักๆแจ๋วเลยลุงพี่ Amazing อีหลีWhat?
เจ็ดตุลาการว่าน่าจะดีนะถ้าหมู่บ้านเราเนี่ยมีโรงเรียนหลังใหญ่ๆนั่นแหละเออแล้วเด็กจะได้ไม่ต้องเรียนไกลแล้วก็ต้องมาไปที่อื่นให้เรียนรวมกันได้ไหมต่างศาสนาแล้วเนี่ยอ๋อรวมได้รวมได้จะไปยากเย็นอะไรความเจริญของวัดเราพี่น้องเอ้ยช่วยกันหน่อยนะวัดเราผู้หญิงก็ช่วยกันดูเรียบร้อยธรรมะเคลื่อนที่แล้วรถพระธรรมติดตรงไหนท่านเอาก็ติดข้างหน้านู่นนะเขาจะได้รู้ว่าเป็นรถพระอันนี้รถพระธรรมไม่ใช่รถของพระนี่เดี๋ยวปิดต่างซะดิไฟของผมเนี่ยถ้าจุดนะขึ้นไปแงนดู3วันยังไม่ลงมาเลยไม่รู้จะไปรบกวนเทวดาหรือเปล่านี่พ่อเอาเมียมาด้วยลูกด้วยเมียผมนี่เจิมได้แต่ทั้งตัวเลยหลวงพ่อเชื่อผมครับเดี๋ยวจุดบ้างไฟโชว์หลวงพ่อหลวงพ่อครับงัดดูลมเข้าไปหลวงพ่ออ้าวหลวงพี่เชื่อครับงานบ้างไฟของผมนี่สุดยอดเลยวันนี้เอาบ้างไฟมาจุดเลยเด็ดๆๆๆรับรองผมฟึบขึ้นไปเนี่ย3วันแงนหน้าดูยังไม่ลงเลยเอามาฉลองให้กับหลวงพ่องานนี้ไม่ธรรมดาเอามาแบบงานใหญ่ๆเลยแล้วกะจะเอาลูกกับเมียเนี่ยไปให้หลวงพ่อเจิมด้วยดีใจให้หลวงพ่อไปๆอ่ะพ่อครับเดี๋ยวเสร็จสิ้นงานบุญเนี่ยผมขออนุญาตกลับไปเยี่ยมโยมแม่นะครับหลวงพ่อนิมนต์ไปด้วยกันได้ไหมครับนับต่อจากนี้120นาทีเป็นต้นไปท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่และตะการตาของบั้งไฟบ
บ้านและวัดของท่านจะต้องอยู่กันแบบรุ่งเรืองตลอดไปความร่ำรวยเพียงโอ้โหอะไรเอ่ยอยู่ใต้ท้องเต่าโยมอยากรู้ไหมอยากโยมก็พลิกดูเลยดีอยากจะมีคนมารักสักทีอยากจะมีกิจการขายดีจะเลิกเก่าแล้วมีขายดีให้สิ่งที่เสียสิ่งที่ตึกไม้ถูกหวยกรุณาคว่ำอย่างเดิมเพื่อหลอกคนต่อไปขอให้สุขภาพแข็งแรงให้หยิบยิ้มแรงลุยงานเข้าแล้วเอ้ยโยมส่งเต่าตัวนั้นจะเป็นไงเต่าไม่น่าห่วงแล้วคุณพี่ห่วงว่าใครจะเป็นลายต่อไปเท่านั้นเองล่ะครับอะไรเอ่ยอยู่ใต้ท้องเต่าว้าอยากรู้ปัญหาดูสิจำแน่ถ้าสมเกียรติผมเป็นอะไรเนี่ยโอ้มันแปลกรถก็เสียเบรกก็มาอยู่ไหนบอกเบรกไม่อยู่เบรกก็อยู่เนี่ยลุงพี่อ้าวสงสัยมันกลับมาแล้วละมั้งแต่มันไม่ค่อยอยู่แม่ลุงพี่ไอ้ขั้วแบตเนี่ยถ้าใส่ใบกะเพราเยอะๆอร่อยนะนี่ขั้วแบตไม่ใช่ขั้วกิ้งเอาละพอแล้วละพอละพอละทั้งโยมแม่เขาเถอะผมไม่มาอีกแล้วล่ะเฮ้ยชาติพันมันต้องเหมือนเครื่องบินขึ้นจากสนามอ่ะสิเฮ้ยใช่ไหมหรอวะเฮ้ยชาติพันท่านไม่กันท่านไม่แกล้งไปหักเอาหลังมดแดงมายืนหายเนี่ยเหมือนเครื่องบินลงฮะเชื่อตัวเถอะนี่เนาะว่านว่าว่าไอ้เฮ้ยชิคแค่ไหมโอเคว่าสิว่าสิว่าสิไอ้ชิคแค่ไหมมาเอามารอแท้ไอ้แห่มันเนาะไอ้ที่นี่ฟังแซมไปเลยแซมไปเลยโอเคโอเคครับผมบอกเขาบ้างที่สอนเขาบ้างดีนะทนทนเอ้าเอ้าพูดเอ้าทนคุณโยมไม่อยากจะแทงหวยกันนักแล้วก็ทำไมไม่ลองเริ่มจากแทงตัวเองดูก่อนล่ะอย่างนั้นก็ลองแทงกับสามีดูก็ได้อ๋อเหรอคะเฮ้ยเอ้าอาตมาแทงหวยกับสามีไม่ได้แทงสามีช่วยกันเร็ว